นะโมตัสสะปะกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะกอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลรสรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เรางั้นฟังธรรมคำพุทธ,ธะอังกุตราณิกายตะปุสสะสูตรเล่มที่23ข้อที่245มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นนิคมของชาวมัลละชื่ออุรุเวลกัปปะในแคว้นมันละ ัณะเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบานและจีวรเสด็จเข้าไปบินดาบายังอุรุเวละกับปานิกคมกันเป็นเวลาภายหลังพัดจึงตรัสเรียกท่านพระนนว่าอานน์เธอจงอยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าเราจะไปป่ามาหาวันเพื่อพักผ่อนในเวลากลางวัน ท่นานพระนนทูนรับคำพระผู้มีพระภาคแล้วสมบับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงป่ามหาวันประทับพักผ่อนกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นแลตะปุตสกเร่บดีเข้าไปหาท่นานพระนนท์ถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งอยู่น้าที่ควรข้างหนึ่ง ได้กล่าวกับท่านพระนุนบ่าข้าแต่ท่านพระนุนผู้เจริญพวกข้าพเจ้าเป็นเครือหัดผู้บริโภคกามยังเพลิดเพลินยินดีมกมุ่นอยู่ในกามเนกธรรม,คมะคือความหลีกออกจากกามนั้นไม่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเป็นเหมือนดังเหวข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายได้สดับมาดังนี้ว่า จิตของภิกษุหนุ่มๆในธรรมะวินัยนี้ย่อมเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในเนคขม,มะย่อมหลุดพ้นในเนคขม,มะก็เมื่อเธอเหล่านั้นพิจารณาเห็นอยู่ว่านั่นสงบข้าแต่ท่านผู้เจริญพิกษุในธรรมะวิน,นัยนี้ล้วนแต่เป็นวิสภาคับชนเป็นอันมากนั่นก็คือเนคขม,มะในที่นั้นท่านพระอาน,นุ์ ได้กล่าวกับกระาบดีนั้นว่ากระยาบดีเหตุแห่งถ้อยคำนี้มีอยู่มาเราไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกันเถิดเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตื่นที่ประทับแล้วจะกราบทูลเนื้อความนี้พระองค์จะทรงพยากรณ์อย่างไรเราจะกระทําอย่างนั้นตาพุสะกระาบดีได้รับคำตั้นพระนุนแล้ว ท่านพระนนท์พร้อมด้วยตาปุษก็เถิบดีจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งรแ,แล้วท่านพระนนท์ได้กราบทูลเรื่องราวคำถามของตะปุษก็เริบดีพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นอานน์ข้อนั้นเป็นอย่างนั้น อน,อนุนแม้แต่เราเองครั้นก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ได้มีความรู้เกิดขึ้นกล่าวว่าในกรรมะคือการหลีกออกจากกรรมเป็นทางแห่งความสำเร็จปวิเวกค,คือความอยู่สงัดจากกรรมเป็นทางแห่งความสำเร็จดังนี้แต่แม้กระนั้น จิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่หลุดออกไปในเนกัมมะทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เราได้มีความคิดสือไปว่าอะไรหนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นความรู้สึกนี้ได้เกิดขึ้นกันว่าเพราะ โทษในการทั้งหลายเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทางอน,นิสงส์ในการหลีกออกจากกามเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเ่นั้นอน,นุ์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าถ้าใคร เราได้เห็นโทษในกรรมทั้งหลายแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสงส์ในการหลีกออกจากกรรมแล้วพึงเสพในอนิสงส์นั้นยังทั่วถึงใสข้อนั้นจะเป็นฐานะที่ทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไป ในเนคขมะมโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างตั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนคขมะมโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแล พระสงัดจากกามและอากุศลธรรมทั้งหลายซึ่งบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดจากความมีเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนันได้แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งนี้แต่การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในทางกาม ก็ยังเกิดแทรกแสงอยู่ก็นั้นยังเป็นอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางพราะอาพาธฉันนใดก็ฉะนั้นอน,อนุนความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อใบว่าเพื่อกำจัดอาพาธก้อนั้นเสียถ้าไกรเราเพราะสงบ วิโตวิจาร์เสียได้พึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์เดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วตั้งอยู่ในตรมันได้อาน,นุนแม้กระนั้นจิตของเรา ก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอวิตกะธรรมคือธรรมที่ไม่มีความคิดคือฌานที่สองนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นก็เราะว่าเพราะว่าโทษในวิตกาธรรมคือธรรมที่ยังมีความคิดเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและท้งอนนิสงส์ในธรรมะที่ไม่มีความคิดคืออวิตกากธรรม เราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานุนความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในความคิดคือวิตกทั้งหลายแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในอวิตากธรรม คือธรรมะที่ไม่มีความคิดแล้วพึ่งเสพในอนิี้ส์งนั้นยังทั่วถึงใสก้อน,นั้นแหละจะเป็นฐานะที่ทำให้จิตของเราพึงเล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอวิตกรธรรมคือฌานที่สองนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอนนโดยการต่อมา เราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างตัวถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเริ่มใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอวิตรกธรรมคือฌานที่สองนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอน,นุนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะสงบมิตกวิชานเสียได้จึงบรรลุฌานที่สอง อันเป็นเครื่องป่องใสแห่งจิตในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์เดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้อานอน์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือชานที่สองนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญา ที่เป็นไปในทางความคิดคือวิตกก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ก่อนนั้นยังเป็นอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางะลาพาธชนใดก็ฉะนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธก่อนั้นเสีย ถ้าไรเราเพราะความจางกลายไปแห่งปีติพึ่งอยู่เบกขามีสติและสัมปชัญญะและพึ่งสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระเรียเจ้ากล่าวว่าผู้ใดฌา,านนี้เป็นผู้อยู่เวกขามีสติอยู่เป็นปกติสุข แล้วตั้งอยู่ในตรามันเถิดดังนี้อานอนท์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในฌานที่ไม่มีปีติคือฌานที่สามนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบก็ความคิดขอ้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราสื่อไปว่า อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นก็ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแกเราว่าเพราะว่าโทษในปีติเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากแในทางอน,นิสงส์แห่งนิปปีติกะชานคือฌานที่ไม่มีปีติ เราก็ยังไม่ได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเชนั้นอานทน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสือไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในปีติแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อน,นั้นได้มากได้รับอนิสง์ในธรรมที่ไม่มีปีติคือนิป,ปีติกาฌานแล้ว พึ่งเสพในอันิี้ส์งนั้นยังทั่วถึงใสข้อนั้นแหละจะเป็นตานะที่ทำให้จิตของเราพึ่งแล่นไปพึ่งเลืเล่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในนิพปีติกาชานคือชานที่ไม่มีปีติโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานท์โดยการต่อมา เราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเริ่มใสตั้งอยู่ได้ลุดออกไปในฌานที่สามคือนิปปิติฌานานั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะความจางคลายไปแห่งปีติจึงเกิดดุเบขามีสติ และสัมปชัญญะย่อมสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระเรียเจ้ากล่าวว่าผู้ใดฌานนี้เป็นผู้อยู่เบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่สามนี้ การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในปีติก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ก็น,นั้นยังเป็นอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นกัดขวางร่าบาทฉันด้็ฉัน,ฉน,นั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่า ก็เพื่อกำจัดอาภาธก้อนั้นเสียถ้าใครเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการกร่อนพึงบรรลุฌานที่สีอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในตรมนั้นเถิด ดังนี้อานอนแม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในฌานที่สี่คืออกทุกขมสุขนั้นดังที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานอนนความคิดได้เกิดขึ้นแกเราสื่อไปว่าอะไรเนาะ เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นความรู้สึกนี้ได้เกิดขึ้นกระว่าเพราะโทษในอุเบกขาสุขเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทางอน,นิสงส์แห่งอะทุกขมสุขเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลย จิตของเราจึงเป็นเะนั้นอน,อนุนความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราซสื่อไปว่าหากเราได้เห็นโทษในอุเบกขาสุขแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในอัตุขมสุขแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นยังทั่วถึงใสข้อนั้นแหละจะเป็นตานะ ที่ทำให้จิตของเราพึงเล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอักทุกขมสุขโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอน,นุนโดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างตัวถึงจิตของเราจรึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอัทุกขมสุข คือฌานที่สี่นั้นโดยเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการกร่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ พระอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในตรรรได้อานอนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่สีน่นี้การทําในใจตามอํานาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอุเบกขาสุขก็ยังเกิดขึ้นแทรกแสงอยู่ก้อน,นั้นยังเป็นอาภาธในทางจิจเราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข เกิดขึ้นขัดขวางพราอาพาฏฉันใดก็ฉันนั้นอน,นุนความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้าไกรเราเพราะผ่านพ้นความกำหนดหมายในรูปคือรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความตั้งอยู่ไม่ได้ แห่งความกำหนดหมายอารมณ์ที่กระทบใจคือปฏิคาสัญญาเพราะไม่ทำไว้ในใจซึ่งความกำหนดหมายในภาวะต่างๆคือนานาตตสัญญาพึงบรรลุอากาสานันจายตนะคืออันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วตั้งอยู่ในธรรมนิดอ์ดังนี้อานอนท์แม้กระนั้น ทิศของเราก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอากาสานัญจายตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าอะไรเนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้น ความรู้สึกได้เกิดขึ้นกันว่าเพราะว่าโทษในรูปทั้งหลายเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึงให้มากและอน,นิสง์แห่งอากาสาัญจาย,ยตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นฉะนั้นอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแกนเรา สื่อไปว่าถ้าเราได้เห็นโทษในรูปทั้งหลายแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในอากาสานัญจายตนะแล้วพึ่งเสพอนิสง์นั้นยังทั่วถึงข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่ทำให้จิตของเราพึ่งเล่นไปพึ่งเลื่อมใสตั้งอยู่ได้ หลุดออกไปในอากาสานันจายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างตัวถึงจิตของเราจึงเล่นไปจึงเริ่มใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากาสานันจายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะผ่านพ้นรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเสียเพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฏิคัสัญญาเพราะไม่ต่ําไว้ในใจซึ่งนานนัตตาสัญญาจึงบรรลุอากาสานัญใจยตนะอันมีการตําในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วตั้งอยู่ในตำมันได อานนแม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาการสาหนั่นใจยตนานี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในรูปตั้งหลายก็ยังเกิดขึ้นแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางพระภาธฉนันใ้นก็ฉะนั้น ก็ความคิดขอ้อนี้ได้เกิดขึ้นกนระว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้าใครเราเพราะผ่านพ้นอากาสานันใจยตนะโดยประการทั้งปวงเสียพึงบรรลุวิญญาณนันใจยตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดแล้วตั้งอยู่ในตัมันเถิดดังนี้ ึงแม้กระนั้นที่กเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในวิญญาณจ่ายตนานั้นทั้ทงที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราสื่อไปว่าอะไรเนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตกเราเป็นเช่นั้น รความรู้สึกข้อนี้เด้เกิดขึ้นกันว่าเพราะว่าโทษในอากาสานันจายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและอน,นิสงแห่งบิญญานันจายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นฉนั้นอานนท์ ความคิดได้เกิดขึ้นก่เราสืบไปว่าถ้าเราได้เห็นโทษในอากาสานันจยนายตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในวิญญาณันจยนายตนะแล้วพึ่งเสพในอนิสง์นั้นยังทั่วถึงใสข้อนั้นแหละจะเป็นตานะที่ทำให้จิตของเราพึงเล่นไปพึ่งเลื่อมใส ตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในวิญญาณัญจายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเริ่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในวิญญาณัญจายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ อานทน์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างตัวถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในวิญญาณนันจายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานทน์เราแลผ่านพ้นอากาสานันจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุ วิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้แต่แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือวิญญาณัญจายตนะนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอากาสานัญจายตนะก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาพาธ ในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแต่ยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานทน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าเพื่อกำจัดอาภาธก้อน,นั้นเสียถ้าไรเราเพราะผ่านพ้นวิญญาณน,านันใจย,ยตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุ อากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีแล้วตั้งอยู่ในธรรมน,นเดิดอย่างนี้อน,อนุนแม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใจไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอากินจัญญายตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบ ก็ความคิดก้อนี้ได้เกิดขึ้นแกเราสื่ไปว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นก็ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแกเราว่าเพราะว่าโทษในวิญญาณจัยยตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและอัน,นิสง แห่งอากินจัญญายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอาน,นุนความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นก่เราส่อไปว่าถ้าเราได้เห็นโทษในวิญญาณัญจาตนาแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง ในอากินจัญญายตนะแล้วพึ่งเสพในอนิสงส์นั้นยังทั่วถึงใสก้อ,อนั้นแหละจะเป็นตานะที่ทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเริ่มใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากินจัญญายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอน,นุนโดยการต่อมา เราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างตัวถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากินจัญญายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอนท์เราแลเพราะผ่านพ้นวิญญาณนัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุอากินจัญญายตนะ มันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีแล้วตั้งอยู่ในตำมันได้อานอน์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยบิหารธรรมคืออากินจัญญายตนานี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในวิญญาณัญญายตนะก็ยังเกิดแทรกแสงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาพาธในทางจิตแก่เรา เหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางพระอาพาธชาไหนก็ฉะน,นั้นอน,นุนความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราสืบไปว่าเพื่อกําจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้าไกรเราเพราะปานพน้นอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งบุงเสียพึงบรรลุ เนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วพึงตั้งอยู่ในตามันเถิดดังนี้ถึงแม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในเนวะสัญญานาสัญญายัตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบาอานนท์ ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราซื่งไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นก็ความรู้สึกนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในอากินจัญญายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มาก และทั้งอน,นิสงฆ์แห่งเนวะสัญญานาสัญญายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นก็ความคิดก่อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในอากินจัญญายตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับ อนิสงส์ในเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วพึ่งเสพในอนิสงส์นั้นยังทั่วถึงใสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่ทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ โดยการต่อมาเราก็ได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างดัวยถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเริ่มใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนวสัญญานาสัญญายตนาน,นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอน,นุนเราแลเพราะผ่านพ้นอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้ว จึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้ถึงแม้กระนั้นเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นใบในอากินจัญญายตนะก็ยังเกิดแทรกแสงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาบาด ในทางจิตใจเราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาบาศฉช่นใดก็ฉะน,นั้นความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแกเราสื่อไปว่าเพื่อกำจัดอาบาศข้อน,นั้นเสียถ้าไกรเราเพราะผ่านพ้นเนวะวสัญญาน่าสัญญาัตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้ว พึงบรรลุสัญญาเวทายีตานิโรธแล้วตั้งอยู่ในธรรมนิพพนัย่งนี้ถึงแม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อม,มใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในสัญญาเวทายีตานิโรธนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบก็ความคิดขอ้อนี้ได้เกิดขึ้นแกบเราสืบไปว่าอะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทาให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นก็ความรู้สึกได้เคยขึ้นแกาว่าเพราะว่าโทษในเนวะสัญญานาสัญญายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอน,นิสงส์แห่งสัญญาเวทายิตะพิโรธเราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลยจิตก็เราจึงเป็นเช่นนั้นก็ความคิดข้อน,นี้ได้เกิดขึ้นก็เราสึบไปว่าถ้าเราได้เห็นโทษในเนวะสัญญานาสัญญาเยตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในสัญญาเวทายิตานิโรธแล้วพึ่งเสพในอนิสง์นั้น อย่างตัวถึงใสก้นนั้นแหละจะเป็นตานะที่ทำให้จิตของเราพึงเล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในสัญญาเวทายตานิโรธโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอน,นุนโดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างตัวถึงจิตของเราจึงเล่นไป จึงเริ่มใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในสัญญาเวทายตะนิโรธนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เราแลผ่านพ้นเนวสญญนะสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุสัญญาเวทายตานิโรธแล้วแหลอยู่ไม่มีอาพาธอะไรอะไรอีกต่อไป นหนึงอาสวัตทั้งหลายได้ถึงความสิ้นรอบเพราะเราเห็นเริยสัสีด้วยปัญญาอานอนก็เรายังเข้าบ้างออกบ้างซึ่งอนุบุพภวิหารสมาบัติ9ประการนี้โดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้ไม่ได้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญญาว่า ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรรโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณบร,รมพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์อยู่เพียงนั้นอานน์แต่ว่าเมื่อใดแลเราเข้าบ้างออกบ้างซึ่งอนุบุพภาพวิหารสมาบัติก้าประการนี้โดยอนุโลมและ ปฏิโลมอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเราจึงปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตระสัมมาสัมปวิยานในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ก็แหละอยาณทัสนะเกิดขึ้นแก่เราแล้วว่าเจโตวิมุต ของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีอีกดังนี้ตะพุทธสาสตรจบฟังธรรมคำบุตธ,ธะ